بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับชูกอดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมกับอาจารย์อาดัมมารับใช้พี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับและขอความเราะห์มะห์ความเมตตาจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่พี่น้องที่ให้เกียรติรับชมอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทางบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นนักสถานที่แห่งนี้และที่ขาดไปไม่ได้นะครับขอรับทรงเมตตากับเจ้าของที่นี่นะครับที่ให้เรามาถ่ายทำเรื่องของศาสนาก็คือจูบุ๊กนะครับขอรับทรงเมตตาท่านทั้งสองให้เป็นมือบนเช่นนี้นะครับมีลูกหลานที่ซอเลอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องของยินนะครับก็เรื่องของยินที่เกี่ยวกับพูดผีปีศาจที่เป็นหัวข้อในตอนนี้แต่ก่อนอื่นนะครับการที่เรามาจัดงานที่เนี่ยอยากให้พี่น้องรู้ไว้ว่ามันมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่นบีศ็อลลัลลอฮุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัชรันกอมุนฟีบัยตินมินบุจูติลลาห์ยัสอรูนกิตาบัลลอฮ์วะยัตดารุซูฟีมาบัยนะฮุมซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องครูทุกคนก็จะยกหะดีษบทนี้กันแต่ว่าซึ่งเราอยากจะย้ำกันจริงๆเพราะว่าไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เขารวมตัวกันแต่ในหะดีษเนี่ยเขาบอกมินบุยูตินแลอาจารย์แต่หมายถึงว่ามินบุยูตินแลนี่คือหมายถึงมัสยิดบ้านต่างๆกันเนาะแต่ว่าเขากี่อาสินก็ประมาณว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดที่รวมตัวกันมีการให้เรียนความรู้นั้นให้ความรู้ระหว่างกันนะครับอิลลานัสลัตอะลัยฮิมุสกีนะอัลเลาะห์จะส่งสกีนะลงให้อาจารย์ก็คือความสงบสุขในหัวใจเขาเรียกว่าอะไรความอิ่มเอมความสุขในหัวใจของเรานะครับไม่แค่นั้นนะครับในสถานที่อันนี้และมีอะไรครับอาจารย์มีวะฮัฟฟะตุมุลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะส่งเราะห์มะห์ความวะคอชิยะตุมุลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะส่งเราะห์มะห์ความเมตตาแผ่คุมในสถานที่แห่งนี้นะครับที่เรากำลังให้ความรู้กันอยู่วะฮัฟฟะตุมุลมาลาอิกะห์แล้วมาลาอิกะห์ก็จะโอบล้อมปีกนะครับของเราไว้ก็คือปกป้องเราไว้อีกต่างหากนะครับและที่สำคัญตอนท้ายเราสนได้บอกว่าวะซักกะรอฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะและอัลลอฮ์เนี่ยจะเอาชื่อของพวกเราเนี่ยไปพูดฟีมันไอนเนี่ยก็คือพูดกับมาลาอิกะห์นะที่พระองค์อัลเลาะห์และที่อัลเลาะห์พูดเนี่ยหมายถึงที่ไหนพี่น้องรู้มั้ยครับก็คือบนสวรรค์บนอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชื่อของพวกเราเนี่ยไปคุยให้มาลาอิกะห์ที่ด้านข้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังก็คือจะให้พี่น้องบอกว่าในสถานที่แห่งนี้ที่เรามีการบรรยายอยู่เนี่ยที่มีการให้ความรู้กันอยู่เนี่ยมีความเราะห์มะห์มีความเมตตาและแถมยังเอาชื่อของเราครั้งนึงเนี่ยชื่อของเราถูกเคยพูดคุยกับท่านมาลาอิกะห์บนสวรรค์อีกนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ก็ผมอามีนสัมพันธ์นะครับมาทำหน้าที่แทนอาจารย์อุมัรเสมาชัยก็วิทยากรของเราคือท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามนะครับก็จะมาในคุยกันในหัวข้อเรื่องยินนะครับหรือพูดผีวิญญาณในมุมมองของอิสลามนะครับเรียนเชิญครับท่านอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِأَحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับทำดีแล้วนะครับอันดับแรกนะครับผมก็อยากจะให้พี่น้องช่วยขอดุอาให้กับพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับพี่น้องที่อยู่ทางเชียงใหม่เชียงรายพี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานริมแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้น้ำก็คือค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะครับผู้ที่ประสบนะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเขาก็เดือดร้อนนะครับเราเนี่ยในสภาพของเราเนี่ยอยู่ณสถานที่ไกลจากพวกเขานะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือหนึ่งนะครับสามารถที่จะหยิบยื่นสิ่งที่เรามีให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของอาหารที่เราสามารถให้ได้เราก็อย่าให้โอกาสนี้นะครับมันผ่านตัวเราไปโดยที่เราไม่ได้เป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือพวกเขาเลยสองนะครับก็คือการขอดุอาขอดุอาให้กับพวกเขานะครับให้กับคนที่ประสบกับความลำบากณตอนนี้นะครับให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือพวกเขานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้นะครับเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบตัวเราถือว่าเป็นแบบทดสอบด้วยไม่ใช่ทดสอบเขาอย่างเดียวนะ
ทดสอบจิตใจของเราด้วยครับอาจารย์อามีนครับผมอาจารย์แล้วก็สถานที่แห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์คือความตั้งใจของเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมารับประทานอาหารโดยทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะเลี้ยงอาหารให้กับผู้ที่มาฟังบรรยายแล้วก็ทำให้ร้านเนี่ยเปลี่ยนจากเสียงดนตรีนะครับเป็นเสียงที่เป็นวิชาความรู้ครับอาจจะอิงไปในเรื่องของอิสลามนะครับเป็นหลักเพราะว่าเราเป็นมุสลิมเป็นศาสนาที่เราเชื่อเราศรัทธาครับแต่ว่าร้านเนี่ยก็จะเป็นร้านที่โอเพ่นเปิดให้กับต่างศาสนิกแล้วก็ทั้งมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมด้วยทีนี้ เวลาที่พี่น้องเข้ามาเนี่ยเข้ามารับประทานอาหารเนี่ยหลายๆคนนะครับก็ได้รับฟังเรื่องราวที่เราได้นำเสนอไปด้วยพี่น้องหลายคนเนี่ยเขาก็แปลกใจนะครับว่าเอ๊ะเวลาทำไมมุสลิมเนี่ยเขาจะพูดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาจะมีการกล่าวหรือว่าการสวดบางสิ่งบางอย่างก่อนอัลฮัมดุลิลละห์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์หรือว่ามีอะไรก่อนแล้วค่อยพูดในทุกๆเวทีเลยใช่ครับจ้านะครับจริงๆเรื่องนี้มันเป็นแนวทางการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับที่นบีเนี่ยเวลาจะพูดหรือว่าจะปราศัยหรือว่าจะใช้การบรรยายศาสนธรรมเนี่ยนบีจะมีการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ก่อนนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความยิ่งใหญ่กับพระองค์แล้วก็ตลอดมาก็ให้ความให้พรนะครับกับตัวท่านนบีแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสันติกับบรรดาผู้ที่รับฟังทุกท่านครับก็เป็นแนวทางที่มุสลิมทุกคนเนี่ยเขาจะปฏิบัติกันใช่ครับนะครับก็พี่น้องก็อย่าแปลกใจนะครับให้เพราะว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับทำดีแล้วครับอาจารย์อามีนครับผมอาจารย์วันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่น่าตื่นเต้นตื่นตาและตื่นใจนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับสิ่งลึกลับแล้วมันเป็นเรื่องของจินคือมุสลิมเราเนี่ยเรียกว่าจินครับนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ใช่อิสลามหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็จะมีคำพูดต่างๆนานาบางคนก็เรียกว่าวิญญาณที่ล่องลอยบางคนก็เรียกว่าพูดผีและปีศาจบ้างนะครับบางคนก็เรียกเป็นอื่นๆไปตามที่คำนิยามของแต่ละพื้นที่แต่ละความเชื่อจะให้กันครับผมแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องลึกลับอย่างที่อาจารย์อามีนบอกว่ามันเป็นเรื่องลึกลับคำว่าลึกลับตรงนี้หมายถึงอะไรครับอาจารย์อามีนลึกลับก็คือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานหรือรอซูลบอกเป็นสิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้ในเหมือนภาษาซ่อนเล่นจากสายตาใช่ซ่อนเล่นจากสายตาซึ่งเป็นส่วนน้อยมากที่เราจะรับรู้เรื่องของลี้ลับแบบนี้ครับครับผมจ้าพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องที่ตาเราเนี่ยมองไม่เห็นตามองไม่ถ้าหากว่าพูดในเชิงของวิทยาศาสตร์ครับนะครับนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้มันมีวิชาที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าการพิสูจน์นะครับสิ่งว่านั้นมีอยู่จริงหรือไม่จากร่องรอยต่างๆทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะปฏิเสธในเรื่องของพูดผีปีศาจหรือว่าเรื่องของอะไรก็ตามที่ตาเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้และก็ไม่สามารถประสาททั้ง5เนี่ยสัมผัสไม่ได้ใช่ครับนะครับเขาก็จะปฏิเสธแต่ทีนี้ว่าเรื่องของพูดผีปีศาจเนี่ยถ้าเราจะพูดแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกศาสนาแล้วก็ทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยเขาจะมีเรื่องราวเดียวกันใช่ครับแล้วมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตแล้วด้วยพูดง่ายว่าตั้งแต่ในอดีตยุคสมัยก่อนเลยเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพลังอำนาจพลังอำนาจสิ่งที่เป็นพลังอำนาจสิ่งที่อยู่กับเราแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นหลักในการขอความช่วยเหลือก็มีใช่นะขอความคุ้มครองก็มีใช่นะครับเหมือนที่เราได้เห็นว่าบางพื้นที่บางคนเนี่ยเวลาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะเกิดขออะไรครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอพลังอำนาจใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าที่เสียชีวิตไปแล้วเขาเข้าใจว่าเป็นดวงวิญญาณอะไรเงี้ยนะก็จะช่วยเหลือชีวิตเขาหน่อยนั่นคือเป็นข้อเป็นความรู้ในเชิงของประสบการณ์ครับความรู้ในเชิงของประสบการณ์หมายว่าชีวิตเนี่ยมันได้สัมผัสมาถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตามที่มันถูกเรื่องเนี่ยมันถูกถ่ายทอดมาแม้กระทั่งตัวผมเองครับอาจารย์อามีนผมเองก็ไม่เคยรู้เลยว่า ผีเนี่ยตอนเด็กๆนะครับอาจารย์ไม่เคยรู้ว่าผีเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไร แล้วก็ไม่รู้ว่าวิญญาณของเราเนี่ยมันใช่มันเล่นเดียวกับผีไหม ใช่ครับมันก็ยังเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะคลุมเครือมากๆ ใช่ครับอาจารย์เพราะว่าเราจะเอาแหล่งข้อมูลเนี่ยเราก็จะเอาจากคนคนใช่ไหมใช่ใช่ครับเคยคนแก่ๆเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังนะครับว่าอย่าไปฉี่ตรงนี้นะมันมีเจ้าที่มันมีเจ้าที่มันมีเจ้าที่อยู่
เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าที่ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรใช่ครับมันเป็นดวงวิญญาณมันเป็นพูดผีมันเป็นปีศาจยังไงคือยังไงเราก็ไม่รู้นะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเติบโตมาครับนะครับคือมุสลิมเราเนี่ยมันมีพื้นฐานข้อมูลจากกุรอานกุรอานเนี่ยมันคือสำหรับเราเนี่ยคือคำพูดของผู้สร้างผู้สร้างใช่ไหมครับครับคำพูดของผู้สร้างแล้วก็นบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกให้มาบอกเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมอบให้ให้มนุษย์ได้ร่วงรู้ฉะนั้นมุสลิมเราเนี่ยก็จะมีพื้นฐานข้อมูลจากสองอย่างด้วยกันสองอย่างนั่นก็คือกุรอานกับฮะดีษนะครับผมก็เลยเริ่มศึกษาว่าตกลงแล้วเนี่ยดวงวิญญาณคือมันตั้งโจทย์ว่าดวงวิญญาณพูดผีแล้วก็จินทั้งสามอย่างเนี่ยมันคือตัวเดียวกันไหมแล้วมันมีคำว่าชัยฏอนด้วยใช่ไหมชัยฏอนมีชัยฏอนมีปีศาจมีพูดผีมีวิญญาณมีอะไรสิ่งลึกลับต่างๆอะไรเนี่ยเจ้าที่เนี่ยมันคือตัวเดียวกันไหมอะไรใช่ครับผม ทีนี้พอเรามาศึกษาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้สร้างครับพระองค์เนี่ยได้บอกเลยว่าพระองค์สร้างอะไรแหล่งกำเนิดของสิ่งที่ถูกสร้างคืออะไรอย่างเช่นมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราเนี่ยมาจากดินดินมนุษย์คนแรกเลยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างก็คือนบีอาดัมเนี่ยสร้างมาจากดินใช่ไหมครับใช่ครับและหลังจากนั้นเนี่ยลูกหลานของนบีอาดัมก็มีการปฏิสนธิมีการผสมพันธุ์มีการกระจายลูกหลานกันไปหลังจากนั้นครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเป็นมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์มาลาอิกะห์เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยงงเอ๊ะมาลาอิกะห์คืออะไรคืออะไรมุสลิมบางคนเนี่ยเขาเอามาลาอิกะห์เนี่ยไปเทียบให้คนจะเข้าใจง่ายๆคือเทวดาเทวดาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะหรือนางฟ้าหรือนางฟ้าแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่คนละชนิดนะครับคนละประเภทเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาลาอิกะห์เนี่ยมาจากแสงรัศมีของพระองค์ครับคือสร้างมาทำไมมาลาอิกะห์เนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือจะทำตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้โดยที่จะไม่ฝ่าฝืนเลยครับผมมีคนบอกอ้าวแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือไม่สามารถทำเองได้ถึงต้องสร้างมาลาอิกะห์มาบริหารทำนู่นทำนี่ทำนั่นต้องไปใช้ยินอีกเพราะว่ามาลาอิกะห์เนี่ยพอสร้างมาแล้วก็จะมีหน้าที่ต่างกันใช่ครับเช่นมีกาอินครับเขาจะหอบลมฝนมานะครับที่ไหนฝนตกก็คือที่นั่นแหละคือมีกาอินเนี่ยเป็นผู้ที่หอบมาหอบมาครับมาลาคุนเมาส์เป็นเมาส์มาวิญญาณมาวิญญาณก็จะมีหน้าที่ต่างกันไปมุงกัรนากิบก็จะมาสอบสวนเราใช่ไหมครับสอบสวนเราหรือไม่ก็ที่อยู่ซ้ายขวาเราที่คอยบันทึกความดีและความชั่วคือมันจะมีหน้าที่ต่างกันใช่ครับเขาก็ถามว่าเอ๊ะมาลาอิกะห์เนี่ยทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมานั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีความสามารถใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันถามคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่าคำตอบของมันคืออะไรไหมฮะครับผมคำตอบของมันคืออัลลอฮ์มีอยู่คุณลักษณะหนึ่งที่เรียกว่ามูดับเบิลแปลว่าอะไรครับครับผมผู้บริหารครับผู้ควบคุมดูแลบริหารครับถ้าเราจะมองผู้บริหารเรามองผู้บริหารที่อยู่ในอาคารเรียนครับเรามองผู้บริหารที่อยู่ในโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าการบริหารของพวกเขาเนี่ยมีข้อบกพร่องใช่คนที่เป็นผู้ที่ถูกบริหารอย่างเช่นพนักงานเนี่ยจะมีการไปอู้บ้างไปหลับบ้างไปทำงานบ้างซึ่งเขาก็ไม่รู้ใช่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีคุณลักษณะนี้ครับและคุณลักษณะของอัลลอฮฺทุกอย่างเนี่ยจะต้องสมบูรณ์ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาลาอิกะห์มาและให้มาลาอิกะห์นะครับอยู่ในการบริหารของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งให้มาลาอิกะห์อิสรอฟีนเป็นผู้เป่าสังครับและอิสรอฟีนเนี่ยถูกสร้างมาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยรอเป่าสังอย่างเดียวรอเป่าสังอย่างเดียวแล้วคิดดูนะอิสรอฟีนเนี่ยจ่ออยู่เนี่ยจ่ออยู่กับเป่าการเป่าไม่ใช่เป่าแตรนะไม่ใช่สังใช่ไหมคือภาษานะภาษาคนไทยเขาจะแปลมาใช่คำใช่บางทีละเดี๋ยวจะโดนพิจารณาทีนี้รอการเป่าเนี่ยคือเขาจะเป่าอย่างเดียวเลยครับคือสายตาของอิสรอฟีนที่นบีบอกเนี่ยจะไม่กระพริบไม่กระจะรอจ้องอยู่ที่บัลลังก์ของรอว่าอัลลอฮ์สั่งเมื่อไหร่ก็คือเป่าเลยครับอาจารย์ก็จะไม่ฝ่าฝืนเลยมีกาอินเนี่ยถ้าเราสวดตะลาให้เอาลมฝนเนี่ยไปลงที่นี่นะก็จะไม่มีการฝ่าฝืนเลยไม่มีการฝ่าฝืนเลยมาลาอิกะห์เนี่ยเอาไปเอาดวงวิญญาณนะครับก็จะไม่มีการฝ่าฝืน
มันแสดงให้เห็นว่านี่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเป็นผู้บริหารอย่างสมบูรณ์แบบมาชาอัลลอฮ์นี่ก็เป็นอีกสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับและอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็บอกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือคอลากอนจานามินมารีมินนาร์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้สร้างจินและมนุษย์เป็นผู้สร้างจินมาจากไฟครับผมมาจากเปลวของไฟเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอีกสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสร้างมาก่อนมนุษย์ครับผมสร้างจินเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ให้จินเนี่ยนะฮะลงมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ก่อนครับผมลงมาใช้ชีวิตลงมา เหมือนกับมีชีวิตเหมือนมนุษย์เลยครับผมนะครับและอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็แบ่งในเรื่องของที่ดินแบ่งอะไรกันก็แล้วแต่ให้กับจินจินนี้ก็มีที่ดินมีที่อยู่อาศัยกันแบบนี้แบบนั้นคือลักษณะเนี่ยคล้ายๆมนุษย์เลยคล้ายๆมนุษย์เลยก็คืออาจารย์จะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างจินมาตอนนี้คือให้มาอยู่ก่อนมนุษย์เลยให้มามีปฏิสัมพันธ์มีลูกมีหลานก่อนมนุษย์เลยใช่ครับครับยินตัวแรกถูกสร้างมาจากไฟครับผมอาจารย์และยินตัวอื่นก็คือเป็นการผสมพันธุ์ของเขาเหมือนกับนบีอาดัมอ่ะที่นบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินและหลังจากนั้นก็เป็นการปฏิสนธิครับผมอาจารย์นะครับคือพอยินเนี่ยพอมาอยู่บนโลกนี้แล้วก็มีพฤติกรรมมีพฤติกรรมอิจฉามีพฤติกรรมนิสยากันแล้วก็มีพฤติกรรมในเรื่องการแข่งแย่งชิงดีนะครับจนถึงขั้นทำสงครามสงครามกันทำสงครามเกิดขึ้นคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้าง 2,000 ปีใช่ไหมอาจารย์ใช่ถามว่าเราเอาความรู้นี่มาจากไหนรเราความรู้เนี่ยมาจากคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับทีนี้มันมีจินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงสูงกว่าคนอื่นกว่าที่อื่นคือในอดีตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะวัดความยิ่งใหญ่หรือว่าความยำเกรงนะฮะก็อยู่ที่ความรู้ของจินนะครับถ้าจินที่มีความรู้มากเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะให้มาอยู่ในสถานะที่สูงอาจจะมาอยู่บนฟ้าฟ้านะครับยินเนี่ยคือไม่ได้เหมือนเราแบบนี้นะยินไม่ได้อยู่บนพื้นแผ่นดินอย่างเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายินเนี่ยมีอยู่3ประเภทด้วยกันครับอาจารย์นบีบอกว่ายินเนี่ยมีอยู่3ประเภท3ประเภทประเภทแรกเนี่ยยินมีปีกยินมีปีกยินมีปีกแล้วก็จะบินบินอยู่ในท้องฟ้าอุลามะห์บอกว่ายินประเภทเนี้ยไม่แต่งงานจะไม่แต่งงานยินประเภทนี้คือจะมีหน้าที่ของมันคืออยู่บนชั้นฟ้าครับอยู่บนชั้นฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับบินอยู่ที่นั่นไม่ทำอะไรเลยหน้าที่ของเขาคือถูกสร้างไว้อย่างนั้นครับอาจารย์นะครับเหมือนเป็นประเภทปักษาเลยเป็นประเภทของนกอะไรเงี้ยนะลักษณะอย่างนั้นเลยอันนี้คือชนิดแรกชนิดแรกชนิดที่สองคือยินที่อยู่ในรูปแบบของสัตว์อยู่ในรูปแบบของสัตว์ใช่ครับครับอยู่ที่นบีบอกในรูปแบบของงูครับหรือว่าแมลงป่องแมลงป่องหรือว่าสุนัขที่ตัวสีดำคือจะเป็นไหมอาจารย์ว่าในรูปแบบของสัตว์เนี่ยยินจะต้องเป็นสีดำหรือโดยส่วนใหญ่ตัวส่วนใหญ่ก็คือยินส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของสัตว์ที่เป็นสัตว์สีดำใช่ไหมครับอาจารย์ส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นสีดำแล้วสัตว์ที่ส่วนใหญ่ยินอยู่มากเนี่ยอาจารย์คือตัวอะไรอาจารย์สัตว์ประเภทไหนงูครับงูหรือว่าสุนัขสีดำสุนัขสีดำนะครับก็คือเหมือนขอน้ำให้อาจารย์นิดนึงนะครับครับก็คือถ้าเราเจองูสีดำเนี่ยคือดำแบบดำดำเลยใช่ไหมครับอาจารย์เราก็คือสามารถสันนิษฐานได้ว่านั่นคือยินเหมือนอย่างเช่นที่อาจารย์ถ้าสมมติว่างูเข้าบ้านเราเนี่ยคือตามสุนนะเราเนี่ยก็คือเราจะยังไม่ตีแต่เราต้องไล่มันก่อนไล่มันก่อน3ครั้งแต่ถ้ามันไม่ออกไปเนี่ยเราก็หยิบไม้ได้เลยนะครับใช่ครับอาจารย์ครับคือจริงๆงูเนี่ยอิสลามอนุญาตให้ฆ่าได้อนุญาตให้ฆ่าได้ใช่ครับงูเนี่ยอิสลามอนุญาตให้ฆ่าได้แต่นี้มีพิษนบีเนี่ยจะไม่ให้อนุญาตให้ฆ่างูในบ้านให้ฆ่างูที่เป็นจินในบ้านครับทีนี้บางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นจินหรือว่าเป็นงูตัวมันเป็นสัตว์นะครับครับอาจารย์นบีบอกว่าให้เราเนี่ยได้ไล่ก่อนอย่างที่อาจารย์อามีนบอกคือไล่ก่อนอย่าเพิ่งไปฆ่ามันนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ไปแล้วมันไม่ไล่แล้วเนี่ยก็สามารถฆ่าได้เลยครับนะครับเพราะมันเป็นอันตรายแล้วแต่ถ้าไล่ได้ก็คือไล่ไปก่อนนะครับไล่ไปก่อนครับอ่ะอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือยินที่อยู่ในสภาพของการเคลื่อนย้ายบนหน้าแผ่นดินก็คืออยู่ตามสถานที่ต่างๆตามสถานที่ต่างๆนะครับบางจำพวกเนี่ยก็จะอาศัยอยู่เป็นถิ่นฐานบางจำพวกก็จะเดินทางไปเรื่อยเป็นลักษณะอย่างนั้นนั่นคือประเภทของยินครับทั้งสามประเภทคือสามประเภทเนี่ยมันเป็นทำให้เรารู้ว่า
มันมีอีกชีวิตหนึ่งที่อยู่ควบคู่กับเรากับเรากับเราไปด้วยทีนี้มันก็แยกกับในเรื่องของพูดผีปีศาจเลยครับอาจารย์เพราะว่าพอผมมาศึกษาว่าความเชื่อของคนเราที่เชื่อที่เรียกว่าเนี่ยคือผีนะที่นี่คือวิญญาณนะที่นี่คือเจ้าที่นะครับทั้งหมดเลยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามาจากวิญญาณที่เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะใช่คือเหมือนกับว่าเป็นวิญญาณที่ถูกนำมาปล่อยครับณสถานที่ตรงนั้นก็กลายไปเป็นเจ้าที่ไปหรือว่าเป็นวิญญาณที่ล่องรอยครับก็จะไปเป็นพูดเป็นผีเป็นอะไรไปนะครับถ้าเป็นวิญญาณชั่วร้ายเนี่ยก็เป็นปีศาจไปเลยก็เหมือนกับว่าคนที่ตายไปแล้วเป็นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือความเชื่อที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมนะครับฉะนั้นเราต้องมุสลิมทุกคนเลยนี่คืออะกีดะห์ครับอะกีดะห์เลยว่ามุสลิมทุกคนจะต้องไม่มีความเชื่อว่าผีนั้นจะเป็นตัวเดียวกับจินคือต้องเชื่อว่าจินเป็นอีกประเภทหนึ่งแล้วก็ผีที่คนเรียกกันก็คืออีกประเภทหนึ่งทีนี้มุสลิมเราเนี่ยมีความเชื่ออย่างไรกับเรื่องของดวงวิญญาณอันนี้สำคัญนะครับ ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยถูกถามจากยะฮูดีแล้วก็บรรดามุชริกีนเนี่ยถามว่าเรื่องของดวงวิญญาณเนี่ยเป็นอย่างไรมันแต่ก่อนเนี่ยมันมีมุชริกีนเนี่ยเขาสงสัยว่ามุฮัมมัดเป็นนบีจริงหรือเปล่าครับผมอาจารย์มุฮัมมัดเนี่ยเวลาที่เอาอะไรมาพูดเนี่ยมาบอกเนี่ยยังสงสัยอยู่ทีนี้เขาอยากจะรู้ว่ามุฮัมมัดเป็นนบีจริงหรือไม่เนี่ยเขาเลยส่งคน2คนเนี่ยไปเมืองมะดีนะห์ไปอีกเมืองนึงเลยครับครับอาจารย์ไปเพื่อที่ไปหาพวกยิวสมัยก่อนเนี่ยเมืองมะดีนะห์มียิวอยู่แล้วก็มียิวที่มีความรู้ในคัมภีร์ในคัมภีร์ของใช่พอมุชริกีนเนี่ยมุชริกีนคือคนที่อยู่ในเมืองมักกะแล้วก็มีลักษณะคือตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาไปหายิวแล้วก็ไปขอคำถามจากยิวที่เป็นผู้รู้ว่าเขาบอกว่าขอคำถามหน่อยได้ไหมเพื่อเอาไปถามมูฮัมหมัดครับเพราะว่าท่านเนี่ยเหมือนกับประเภทเดียวกันเลยเป็นชาวคัมภีร์เหมือนกันฉะนั้นถ้าท่านบอกว่ามูฮัมท่านส่งคำถามมาหน่อยเพื่อยืนยันว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นศาสนทูตจริงๆครับผมอาจารย์ยิวก็เลยให้ไป3คำถามให้ไป3คำถามให้ไปถามมูฮัมหมัดถ้ามูฮัมหมัดตอบได้ทั้ง3คำถามนี้มูฮัมหมัดคือนบีมุสลคือนบีที่ถูกส่งมาครับผมแต่ถ้ามูฮัมหมัดตอบไม่ได้คือนบีมุตตะกอวัลคือนบีที่ถูกแอบอ้างขึ้นมาอ้างขึ้นมา3คำถามนี้นะครับก็เลยถูกเอามาถามนบีครับผมอาจารย์คำถามแรกเลยถามว่าใครคือชาวถ้ำใครคือชาวถ้ำชาวถ้ำมีจำนวนคนเท่าไหร่เพราะเคยถูกพูดในคัมภีร์ของชาวยิวถูกพูดในคัมภีร์ของชาวยิวแต่ไม่มีใครรู้เลยนะใช่ครับไม่มีใครรู้เลย2ถามถึงดุลกอรไนดุลกอรไนใครคือดุลกอรไนอันนี้ก็มันถูกระบุไว้ในนั้นเหมือนกันครับ3ถามเรื่องของดวงวิญญาณดวงวิญญาณใช่3เรื่องของดวงวิญญาณครับผมเพราะนบีถูกถามปั๊บนบีก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตอบพรุ่งนี้จะตอบแต่ว่านบีเนี่ยไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวอ๋อเหมือนในสุรา กาฟีครับครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยพอวันถัดมาเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ลงวะฮีมาให้ไม่ได้ลงองค์การไม่ได้บอกนบีเลยว่าจะต้องไปตอบยังไงครับมะดามุชริกีก็มาทวงคำตอบอามูฮัมหมัดตอบได้แล้วว่าวันพรุ่งนี้จะตอบนบีก็ไม่มีอะไรจะตอบนบีก็ไม่ได้ตอบออกมาเจอหน้าบรรดามุชริกีนก็นิ่งตอบไม่ได้คืออัลเลาะห์ไม่วะฮีให้นบีประมาณ15วันนะจ๊ะ15วัน15วันนึกสภาพถ้าเป็นเราอ่ะนะครับเราถูกท้าทายใช่และเราต้องการที่จะบอกคนว่าเราเนี่ย เป็นคนที่เอาเรื่องราวของอัลเลาะห์เนี่ยมาบอกและเราก็อยากจะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับพวกเขาแต่อัลลอฮ์ไม่บอกถึง15วันแต่อาจารย์เดี๋ยวถึงตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องจะงงว่าอ้าวทำไมเวลาเราซูลถามอัลลอฮ์เนี่ยแล้วอัลลอฮ์ทำไมถึงไม่บอกเพราะอะไรหายไปอัลลอฮ์ไม่บอกไม่ส่งวะฮีมาให้ท่านเราซูลเลย15วันเนี่ยเพราะว่าในกุรอานในกาฟีใช่ไหมครับที่กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะกูลันนะลิชัยอินอินนีไฟลุนซาลิกะกอดะเจ้าจะกล่าวใดๆเลยว่าเจ้าจะทำมันในวันพรุ่งนี้อินลาอินชาอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยรอซูลไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาประสงค์นะครับก็เลยอัลลอฮ์ก็สอนนบีด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีวะฮีมาถึงนบีเสียระยะเวลา15วันครับผมอาจารย์และคิดดูนะครับพอวันที่15เนี่ยนบีก็เสียใจนบีก็เสียใจนบีก็เป็นกังวลใจนบีก็รู้สึก
ลำบากใจเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เลยลงอายะห์กุรอานมาบอกว่าเจ้าจะเสียใจทำไมนะครับเพราะว่าวะฮีเนี่ยเป็นของจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและเชื่อไหมครับวันนี้เวลาที่มีพี่น้องต่างศาสนิกมาถามเราว่าอะไรคือหลักฐานที่กุรอานไม่ใช่คำพูดของท่านนบีมุสลิมเราหลายคนหยิบยกเรื่องนี้ไปเพราะอะไรมาถ้าเป็นคำพูดนบีจริงนบีพูดแล้วใช่ครับแต่นบีรอนบีรอนบีรอถ้านบีรอนั่นแหละคือบ่งชี้เลยว่าสิ่งที่พูดออกมาไม่ใช่คำพูดนบีใช่ครับนี่คือฮิกมาที่ยิ่งใหญ่จริงนะคือแล้วพอถึง15วันแล้วเนี่ยนบีก็ตอบยะฮูดเลยตอบยิวเลยนะครับคำถามแรกเรื่องของชาวถ้ำนบีตอบได้ครับและรู้จำนวนคนด้วยครับงงเลยทั้งจำนวนคนและจำนวนสุนัขสุนัขตกใจเลยชาวคัมภีร์บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยนะครับแต่มูฮัมหมัดรู้เฉยเลยและรู้สุนัขด้วยและรู้สุนัขด้วยว่ามีสุนัขตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับงงเลยงงนะครับสองตอบเรื่องดุนกอร์ในดุนกอร์ในไม่ใช่รู้แค่นั้นนะครับรู้ว่าดุนกอร์ในมาทำอะไรด้วยโอ้โหตกใจเลยครับพอคำตอบที่สามเรื่องของวิญญาณนบีตอบว่าไม่รู้ครับผมยิวเนี่ยบอกกับมุชริกีนว่าถ้ามูฮัมหมัดตอบว่ารู้เรื่องวิญญาณมูฮัมหมัดโกหกใช่ถ้ามูฮัมหมัดตอบว่าไม่รู้เรื่องวิญญาณแสดงว่ามูฮัมหมัดเป็นนบีจริงพูดจริงใช่เพราะอะไรนะครับเพราะเรื่องของดวงวิญญาณเนี่ยตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่เคยเปิดเผยให้ใครล่วงรู้เลยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกในอายะห์กุรอานเลยยัสอะลูนะกะอันนิรูห์คือจะมีคนมาถามเจ้าถึงรูห์ดวงวิญญาณแล้วก็สุรตาลาบอกว่าจงตอบไปว่ารูฮ์เนี่ยมินอัมริร็อบบีมันเป็นรูฮ์เนี่ยเป็นกิจการงานและเป็นเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ถูกความรู้ถูกส่งมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและความว่าเล็กน้อยนั่นคือเรารู้ว่ารูฮ์ว่าวิญญาณเนี่ยมีมีคนเนี่ยปฏิเสธว่าวิญญาณเนี่ยไม่มีเขาบอกว่าวิญญาณพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีผมบอกพิสูจน์ได้พิสูจน์ง่ายมากเลยพิสูจน์ง่ายๆนะผมบอกว่า เอาซากสัตว์ใดๆก็ได้มาสักสิ่งหนึ่งกระต่ายก็ได้ที่เสียชีวิตไปแล้วเอามาต่อแขนต่อขาต่ออะไรแล้วสร้างหัวใจเทียมขึ้นมาที่วันนี้ปัจจุบันนี้มนุษย์สร้างหัวใจเทียมให้กับคนได้สร้างให้กับสัตว์ได้สร้างขึ้นมาและใส่เข้าไปเย็บเข้าไปและให้มันมีชีวิตครับยังไงมันก็คือไม่ได้ นั่นหมายถึงว่าดวงวิญญาณมีจริงครับดวงวิญญาณมีอยู่กับเราฉะนั้นดวงวิญญาณถ้าออกจากร่างเราคือตายคือตายฉะนั้นเรื่องนี้คือทุกคนแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์เองก็ยอมรับแต่แค่เขาหาไม่ได้ว่ามันมีอะไรคือมันคืออะไรรูปร่างมันเป็นยังไงเขาหาไม่ได้ครับคือวิธีการทดสอบของเขาที่เขาทำได้มากสุดเลยเข้าคนตายเนี่ยเอาคนใกล้จะตายเนี่ยนอนลงบนเตียงหนึ่งแล้วก็มีเครื่องวัดน้ำหนักน้ำหนักเครื่องจับสารต่างๆเครื่องจับสารน้ำหนักพอตายปั๊บเข็มที่วัดน้ำหนักเนี่ยกระดิกไหมถ้ากระดิกแสดงว่าดวงวิญญาณมีน้ำหนักเขาก็จะสรุปแบบนี้เลยแต่ปรากฏว่าตายเนี่ยมันก็ไม่กระดิกมันก็อยู่แค่นี้เสร็จแล้วก็จากไปคือนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะข้อพิสูจน์แล้วก็หาความรู้เรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนแต่ทุกคนยอมรับว่าดวงวิญญาณมีจริงทีนี้พอเรารู้ว่าเรื่องของดวงวิญญาณที่อัลลอฮฺสุลตาราบอกเราก็เรียนต่อไปว่าดวงวิญญาณจากคนตายแล้วเนี่ยไปอยู่ไหนไปอยู่ที่ไหนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเราก็ถูกเคลื่อนย้ายวิญญาณนะครับไปที่ไหนครับอาจารย์อามีนไปอยู่อัลบัซซักอัลบัซซักนี่เป็นวิชาที่เฉพาะอิสลามที่จะมีสอนนี่คือไม่มีว่าจะไปอื่นไปไหนนะครับคือดวงวิญญาณมารักเนี่ยมาเอาวิญญาณเนี่ยคือแน่นอนว่าไม่บกพร่องในหน้าที่ชัดๆไปที่อัลบัซซักแน่นอนคือจะคือบางทีเนี่ยความเชื่อเนี่ยของคนทั่วไปเนี่ยบางคนอาจจะเชื่อว่าดวงวิญญาณจะกลับไปบ้านบ้างไปนู่นบ้างไปนี่บ้างเนี่ยครับอาจารย์ครับอันนี้น่าจะเป็นความเชื่อมาจากหะดีษที่ดออีฟครับมีหะดีษที่เป็นหะดีษเมาตัวหะดีษเกนะครับครับที่บอกว่าดวงวิญญาณเนี่ยจะกลับมาบ้านในช่วงรอมฎอนบ้างกลับมาบ้านในช่วงวันศุกร์บ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นหะดีษที่ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยคือดวงวิญญาณทุกดวงเนี่ยจะถูกเอาไปอยู่ที่อัลบัซซักอัลบัซซักเนี่ยแปลว่าโลกที่อยู่ขั้นระหว่างดุนยาและโลกสุดท้ายหรือว่าอาคิเราะห์นั่นเองฉะนั้นความเชื่อของเราวันนี้มุสลิมต้องไม่เชื่อว่าสิ่งที่เป็นผีสิ่งที่เป็นปีศาจสิ่งที่เป็นพูดหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเป็นดวงวิญญาณอีกต่อไปใช่ครับ
คือเราเชื่อไม่ได้ไไดถ้าเราเชื่อเท่ากับว่าเราเนี่ยเสียในเรื่องของอากีดะใช่ครับเสียในเรื่องความเชื่อหลักศรัทธาของเราเลยครับอาจารย์และที่ผมเห็นในปัจจุบันเนี่ยลูกๆหลานๆของเราเนี่ยเวลาดูรายการผีครับอาจารย์หรือว่าเวลาดูรายการที่มีการตามล่าท้าผีนู่นเนี่ยก็มีความรู้สึกอินไปกับเขาด้วยหลายคนก็เอามาเก็บมาแล้วก็เอามาพูดกันเอามาพูดกันว่านั่นเป็นผีว่านั่นเป็นวิญญาณว่านั่นเป็นนี่ว่านั่นเป็นนั่นบ้างอะไรเงี้ยครับสิ่งนี้มันทำให้อิสลามเราเนี่ยเสียหายอากีดะห์ผิดเพี้ยนอากีดะห์ของเราเนี่ยก็เสียหายไปด้วยเพราะเราแยกกันได้แล้วเพราะว่าผู้สร้างบอกกับเราแล้วว่าจินก็คือประเภทหนึ่งวิญญาณก็คือประเภทหนึ่งนะครับไม่ได้มีมากไปกว่านี้เลยครับฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องมาดูบทบาทดูวิญญาณถูกเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วไปอยู่ในอารามบัซซันเนี่ยไม่ได้มาวุ่นวายกับชีวิตเราในโลกดุนยาแต่ไอ้ที่เราเห็นเนี่ยอะไรที่เราเห็นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายไอ้ที่เราเห็นแบบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของจินแล้วเป็นจินละเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้ความสามารถครับยินสามารถจำแรงได้ใช่แต่ต้องบอกก่อนนะว่ายินจำแรงร่างให้เราเห็นเนี่ยครับไม่เคยปรากฏว่ายินจำแรงร่างเป็นผีเป็นผีลิ้นยาวเนี่ยไม่เคยมีนะครับไม่มีในไม่เคยมีในฮะดิษไม่เคยมีในปรากฏในแรงสิ้นเลยยินเนี่ยถ้าจะจำแรงร่างเนี่ยเป็นสัตว์ครับเป็นสัตว์เป็นงูเป็นสุนัขเป็นแมงป่องเป็นตะขาเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่คือหน้าที่ของมันครับอีกประเภทนึงคือเป็นคนเลยเป็นคนเลยเป็นคนแบบปกตินี่แหละครับเป็นคนอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือเราเอาจากประวัติท่านนบีครับนะครับตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอพยพนะครับเดินทางกับท่านอบูบักรเพื่อที่จะขึ้นไปยังเมืองมะดีนะห์ครับอาจารย์ปรากฏว่าบรรดามุชริกีนก็วิ่งตามหาว่ามุฮัมมัดไปไหนไปเมื่อไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับก็ไม่มีใครรู้ว่านบีมุฮัมมัดอยู่ไหนครับก็ปรากฏว่ามียินตัวหนึ่งจำแรงร่างนะครับจำแรงร่างเป็นคนในเมืองมักกะนั่นแหละครับแล้วก็เดินมาตะโกนบอกเลยว่ามุฮัมมัดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินหายไปครับนะครับก็เนี่ยเป็นหลักฐานว่าคือจินจริงๆแล้วเนี่ยจะจำแรงร่างมาเป็นคนนะครับหรือไม่ก็เป็นสัตว์ส่วนคนที่บอกว่าเห็นยินคอยาวเห็นยินแลบลิ้นยาวตาโบอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงห้องส้วมอยู่ตรงเหลือบอะไรครับประตูหรืออะไรก็แล้วแต่อิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกกันทราบเลยเป็นเรื่องโกหกเลยครับผมเคยเจอคนมาปรึกษาเรื่องนี้เยอะมากครับครับอาจารย์มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยเขามาปรึกษาเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยมีอาการแปลกๆผมถามว่ามีอาการอะไรเห็นยินเพราะนั้นเห็นยินเนี่ยเห็นยังไงยังไงเขาบอกว่าเห็นยินบางทีลอยมาลอยมาเวลานอนอยู่เนี่ยคือลอยมาต่อหน้าต่อตาเลยลอยมาเป็นเหมือนกับคนยืนนะครับแล้วก็ขาเนี่ยลอยมาอยู่ปลายเท้าบ้างอยู่ปลายหัวบ้างผมฟังแล้วก็คือเราเรียนรู้มาแล้วนะครับเราเรียนรู้มาแล้วแล้วสุภาตาลาบอกยังไงเราก็ต้องเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็ถามบางคนนี้เขาว่าลูกละหมาดไหมเขาบอกไม่ละหมาดแล้วลูกเป็นคนที่เชื่อถือได้ 100% ไหมครับก็บอกก็เชื่อถือไม่ได้อันนั้นก็คือโกหกครับส่วนใหญ่แล้วนะครับที่มีคนมาเล่าให้เราฟังว่าเห็นไอ้อย่างนู้นเห็นเป็นอย่างนี้เห็นเป็นอย่างนั้นนะโกหกเลยคือไม่โกหกก็คือเป็นการมโนความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นที่อาจารย์ขอโทษทีอาจารย์ที่อาจารย์บอกเนี่ยคือหมายถึงว่าไอ้จินเนี่ยมันแปลงเป็นแบบเป็นผีเป็นอะไรแลบลิ้นปิ้นตาเลยอย่างเงี้ยไม่มีอาจารย์แล้วผมถามจริงแล้วถ้าเกิดเป็นแบบอย่างเช่นเงาๆอย่างเงี้ยยังพอฟังได้ไหมอาจารย์พอฟังได้ครับเป็นเงาๆเป็นอะไรแต่ว่า ถ้าเป็นแบบเป็นลักษณะเป็นตัวประหลาดเลยไม่มีอิมามชาฟีถือว่าโกหกนะครับว่าโกหกเอาจริงๆอ่ะผมตอนเด็กๆก็เคยเห็นผมเคยใช่ป่ะใช่แต่พอมานั่งเรียนแล้วมานึกในใจเราอาจจะคิดไปเองก็ได้เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนเด็กๆเลยตอนสมัยยังอายุเท่าไหร่อ่ะ 7-8 ขวบแล้ววิ่งเล่นกับเพื่อนครับวิ่งแล้วก็ไปวิ่งฝั่งโบเบทาวเวอร์เนี่ยมันก็จะเป็นตลาดขายผ้าใช่ป่ะแล้วก็ไปเจออาซิมคนนึงอาซิมเนี่ยก็เป็นคนแก่นะครับมีครึ่งตัวมีครึ่งตัวมีครึ่งตัวแล้วก็ตกใจก็วิ่งออกมาเล่าให้เพื่อนฟังตั้งแต่นั้นเราก็เล่ามาเรื่อยเลยแล้วพอเรามาเรียนแล้วก็มานั่งในใจเขาไม่ได้มีครึ่งตัวยังไงเขายืนอยู่อีกฝั่งนึงของโต๊ะ
เขาเรียกว่าเขายืนอีกฝั่งหนึ่งของเราก็เลยมองเป็นครึ่งตัวเราก็เลยมองเป็นครึ่งตัวแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละคือตัวเรามันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละครับอาจารย์นะครับแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าเขาเนี่ยเห็นมัจจุราชเห็นมัจจุราชเห็นมัจจุราชโอ้โหมีเขาแดงๆอ่ะนั่งอยู่ในกุโบเนี่ยแล้วก็มัจจุราชโผล่ขึ้นมาตามหลุมศพครับน่ากลัวเลยดมกาวดมกาวเพื่อนดมกาวอันนี้ไม่ใช่ยินครับผมอันนี้ไม่ใช่ยินนะอันนี้คือแบบเต็มนะครับครับอันนี้คือแต่เรื่องของยินเนี่ยมันก็อยู่ควบคู่กับสังคมเราใช่ครับทีนี้ยินหน้าที่ของมันเนี่ยมีแตกต่างกันไปด้วยนะครับอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าในกลุ่มของยินเนี่ยมีทั้งซอลิฮีนซอลิฮีนยินที่ดียินที่ดีและยินที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ก็มียินที่ฝ่าฝืนเนี่ยเราใช้อีกศัพท์นึงว่าชัยฏอนได้ใช่ไหมครับชัยฏอนได้ครับผมชัยฏอนเนี่ยมีความหมายว่าสิ่งที่นำพาไปสู่ความเสียหายเสียหายถ้ายินตัวใดแม้กระทั่งมนุษย์เองนะครับก็เป็นมนุษย์ชัยฏอนก็เป็นมนุษย์ชัยฏอนเหมือนกันเพราะว่าในอายะห์กุรอานนะครับอะไรฮะมินันยินมินันยินนัติวันนัสให้ขอพ้นจากชัยฏอนที่มาร้ายที่มาจากยินแล้วก็มนุษย์นะครับแสดงว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ในสถานะชัยฏอนได้เหมือนกันครับทีนี้ยินเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับยินดีเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งอะไรกับเราเลยเขาจะมีหน้าที่ในการมีชีวิตนะครับแล้วก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปนะครับแต่ยินที่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นผลพักของอิบลิสเป็นผลพักของชัยฏอนตัวหลักเลยวิธีการล่อลวงของมันเนี่ยคือมันต้องการที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยออกห่างจากการขอความคุ้มครองออกห่างจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอาจารย์มันมีหะดีษอยู่บทนึงครับเป็นหะดีษดออีฟแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังดออีฟอยู่ในหนังสือรูฮุลกุรอานหรือรูฮุลมาอานีผมจำไม่ได้แล้วครับอาจารย์ซึ่งเป็นหะดีษที่พูดถึงคอนนัสคอนนัสรู้สึกคุณคำนี้มั้ยคอนนัสในซูเราะห์อันนาสครับซูเราะห์อันนาสเขาบอกว่าคอนนัสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อของยินประเภทหนึ่งเป็นชื่อของยินประเภทหนึ่งสมัยตอนที่อิบลิสเนี่ยเขาเนี่ยต้องการที่จะล่อลวงอาดัมครับเขาคือในอายะห์กุรอานบางอายะห์บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราใช่มั้ยชัยฏอนเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเราในเส้นเลือดของเราทีนี้วิธีการที่อิบลิสจะให้ชัยฏอนหรือว่าให้ยินเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดของอาดัมเนี่ยเขาเนี่ยได้เอาคอนนัสเนี่ยไปให้กับพระนางฮาวะคอนนัสเนี่ยเป็นเหมือนยินประเภทหนึ่งเอาไปให้กับพระนางฮาวะและพระนางฮาวะเนี่ยเอามาให้อาดัมอาดัมเห็นคอนนัสอาดัมจับโยนทะเลเลยจับโยนทะเลเลยจับโยนทะเลจับลงน้ำจับให้มันตายหายไปเลยฆ่ามันทิ้งเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยยินอิบลิสเนี่ยก็เรียกคอนนัสกลับมาใหม่แล้วก็เอาไปให้ฮาวะอีกฮาวะก็เอาไปให้อาดัมอาดัมจับมาเผาทิ้งเผาจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยเสร็จแล้วเนี่ย ยินอิบลิสก็เรียกคอนัสกลับมาใหม่ให้กลับมามีชีวิตใหม่ครับแล้วคราวนี้ก็เอาไปให้กับพระนางฮาวะก็เอาไปให้กับนบีอาดัมอีกพอนบีอาดัมมาครั้งนี้นบีอาดัมจับสับเลยจับจับทำให้ละเอียดละกืนเลยลงท้องเลยกืนลงท้องพอกืนลงท้องอิบลิสบอกไม่เอากลับมาแล้วบอกให้มันอยู่อย่างนั้นกับลูกหลานอาดัมเพราะว่าคอนัสเนี่ยในทางศัพท์ความหมายนึงคือมันจะมีหน้าที่ล่อลวงกระซิบกระซาบในหัวใจให้อ่อนแอเวลาที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับการอิบาดัตหรือเบื่อหน่ายกับการที่เราจะทำความดีมันเป็นเหตุที่มาจากคอนนัสที่มันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราครับนะอันนี้เป็นฮะดีษดออีฟนะครับแต่ถ้าหากว่าโซเฮียเลยเนี่ยก็คือคอนนัสเนี่ยมีหน้าที่ทำให้เหมือนกับเป็นกอรีนมีหน้าที่ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกที่จะเกียจคร้านในการทำความดีเวลาที่เราเจอบางสิ่งบางอย่างยกตัวอย่างเช่นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคือหลักอีหม่านของเราเนี่ยต่ำสุดคือการอีมานต่อตุลอาดะอันตอรีกคือการเอาสิ่งกีดขวางออกจากหนทางใช่ไหมครับนี่คืออีหม่านที่อ่อนสุดอีหม่านที่แข็งที่สุดก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทีนี้เวลาที่เราไปเจอสิ่งที่มันกีดขวางทางอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้อะไรก็แล้วแต่ใจเราเนี่ยอยากทำความดีนะครับครับอาจารย์แต่คอนนัสเนี่ยมันก็จะกระซิบกระซาบเราไปนะเป็นความดีที่น้อยไปเถอะเดินผ่านไปเถอะเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บครับมันลักษณะเนี้ยและเราหลายๆคนเนี่ยถ้าคนที่ชนะคอนนัสชนะการกระซิบกระซาบได้เขาจะเก็บเดินไปเก็บแต่คนที่พลาดเนี่ยเขาจะเดินผ่านไปด้วยใจที่มันขมุกขมัวเสียดายเหมือนกันนะ
คือใจอยากทำความดีแต่คอนนัสมันใหญ่กว่าครับมันจะแบบนะปล่อยไปเถอะเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเราไม่ต้องไปเก็บหรอกเราผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยจะถอยไปเก็บทำไมอะไรประมาณนี้ใช่ลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนเวลาที่เราจะละหมาดจะละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดดูรีหรือละหมาดมักตูบอะไรเงี้ยมันคอนนัสมันก็จะทำหน้าที่กระซิบกระซาบแล้วคือเดี๋ยวเข้าเวลาละหมาดแล้วยังไม่ต้องละหมาดหรอก2รอกอะนะเดี๋ยวละหมาดฟัดดูเลยทีเดียวที่เล็กน้อยเล็กน้อยไม่เอาฟัดดูดีกว่าอันนั้นเนี่ยไม่ทำอัลเลาะห์ก็ไม่ว่าใช่ไหมจังขอแวะนิดนึงผมชอบตรงนี้ครับคือบางทีคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเห็นความดีที่มันเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราจะชอบไม่ทำมันอย่างที่จานบอกเก็บเศษสิ่งกีดขวางบนถนนรู้ไหมอาจารย์มันมีฮะดิษอยู่บทนึงที่รอซูลบอกว่าอะไรลาตักกีรอนนะมินัลมะอรูฟิชัยครับคือเราอย่าดูถูกความดีเล็กๆน้อยๆเลยวะลาตันกออคอกับวัจฮินตันแม้กระทั่งเราเจอพี่น้องของเราเนี่ยเรายิ้มเนี่ยเนี่ยอาจารย์ครับรอซูลบอกว่าเราอย่าดูถูกนะครับคือให้เรายิ้มให้กันนี่ก็คือเป็นความดีคือจะแวะให้นิดนึงว่าเราอย่าถูกไอ้เล็กๆน้อยๆนี่แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ได้ครับผมอาจารย์ต่อครับเป็นสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรมองผ่านไม่ได้มองผ่านไม่ได้เลยครับแต่ถ้ายิ้มแบบบางหมัดก็ไม่ได้นะไม่ได้ในยิ้มเพราะบางหมัดเนี่ยยิ้มเนี่ยยิ้มทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งกระเทยทั้งยิ้มหมดทุกคนเลยแต่อันนี้อันนี้ห้ามไม่ใช่ยิ้มกับผู้หญิงแบบไม่ใช่ทั้งหมัดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หมายถึงผู้ชายใช่ใช่ครับนะครับอธิบายนิดนึงก็คืออยากให้พี่น้องยิ้มให้กันนะมุสลิมนะแต่เราเจอกันยิ้มมันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นผลบุญด้วยทำดีแล้วครับอาจารย์ต่อครับนั่นแหละครับก็คือคอนเนสคือหน้าที่ของยีนประเภทหนึ่งครับพยายามที่จะล่อลวงเราพวกเราทุกคนนะครับให้มีลักษณะที่จะอ่อนเพลียในการทำอิบาดัตพี่น้องต้องเอาชนะด้วยการดูอาด้วยการคือสังเกตไหมครับพี่น้องครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยคือต่างศาสนาบางคนก็บอกว่าอิสลามเนี่ยจอแจ๊ะจอแจ๊ะเขาบอกอิสลามเนี่ยจอแจ๊ะถามว่าทำไมอ่ะก็สอนทุกเรื่องเลยสอนทำนู่นสอนทำนี่สอนเรื่องกินห้ามกินนู่นห้ามกินนี่สอนการเดินเข้าเท้าขวาออกเท้าซ้ายคือทุกอย่างมันเจาะแจ๊ะไปหมดเลยดูมันละเอียดแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นมันถ้ามองอีกมุมกลับนึงเขาเรียกว่าความภูมิใจของพระผู้เป็นเจ้าใช่คือจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นผู้ปกครองที่สอนลูกเราอ่ะเราก็จะบอกกับลูกทุกเรื่องนะคือบอกทุกเรื่องเลยลูกจะลงบันไดเงี้ยลูกยังเด็กๆยังลงไม่ค่อยเก่งเงี้ยเราก็จะบอกเอาจับนี่นะดูนี่นะอย่าไประวังนะตรงนี้มันลื่นนะเราก็จะคอยบอกนั่นเพราะว่าเราห่วงไงเราห่วงใยพระเจ้าของเราเนี่ยก็จะห่วงใยเราใช่นะครับผมไม่รู้ว่าอย่างอื่นเนี่ยจะห่วงใยไหมแต่ว่าของเราเนี่ยพระเจ้าของเราเนี่ยห่วงใยเรามากมากจนกระทั่งมันทุกอริยบทจะมีดูอาหมดเลยครับใช่ครับใช่ใช่ใช่มันมีดูอาหมดเลยแล้วมันมีคนหนึ่งเขาทำคลิปขึ้นมาเขาทำคลิปขึ้นมาได้น่าสนใจนะเขาทำเป็นตัวชัยฏอนตัวหนึ่งอ่ะเป็นคนแต่แหละแต่ว่าเขาทำให้ดูนะเขาทำให้ดูว่าไอ้ชัยฏอนตัวเนี้ยมันจะวิ่งเข้ามาหามนุษย์คนหนึ่งแล้วพอเขาอ่านบิสมิลลาห์ไอ้นี่ก็ออกไปกระเด้งออกไปพอกินข้าวเสร็จมันก็จะเข้ามาหาพอกินเสร็จปั๊บอ่านอัลฮัมดุลิลละห์มันก็กระเด้งออกไปกระเด้งออกไปพอมุสลิมเดินเข้าน้ำไอ้ชัยฏอนก็จะเข้ามาอีกพออ่านอะไรนะครับอ่านดูอาเข้าน้ำดูอาเข้าน้ำว่าไงอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟซีวัลคอบาอิซีครับชัยฏอนก็เด้งออกไปครับผมพอชัยฏอนจ้องรอเราออกจากห้องน้ําพอเราออกมากุฟรอนแล้วก็ชัยฏอนมันก็เด้งออกไปพอเราทําอะไรก็แล้วแต่ออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิชัยฏอนก็เด้งออกไปพอเรากลับมาบ้านชัยฏอนก็เด้งออกไปพอเราจะกินน้ํามันก็เข้ามาพอเราอากาศบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็เด้งออกไปดูจอแจ๊ะเนี่ยถ้าคนคนน่ะดูจอแจ๊ะแต่จริงๆคือความห่วงใยของเราที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้กับเราฉะนั้นเนี่ยคือคอนนาสหรือยินหรือว่ากอรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันพยายามที่จะทำให้เราอ่อนเปรี้ยอ่อนเพลียและหล่อลวงเราจิตใจเราทำไม่ได้เลยถ้าหากว่าทุกอริยาบทของเราเนี่ยอ่านดูอาขอดูอากล่าวนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งนอนลงอายะกุรซีเนี่ยทั้งคืนเลยใช่ครับอาจารย์บากอรอเนี่ยเปิดไปในบ้านเนี่ยก็3วันเลยชัยฏอนไม่เข้าทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้มาปกป้องปกปักรักษาเราหมดเลยครับนั่นแหละประเภทนึงทำอะไรเราไม่ได้แล้วใช่มีอีกประเภทนึงเก่งกว่านี้เก่งกว่านี้เป็นประเภทที่ยกบัลลังก์ได้ยกบัลลังก์ได้แล้วก็เป็นประเภทที่ผนวกกับเรื่องของไสยศาสตร์ใช่ครับผนวกกับเรื่องของไสยศาสตร์ทีนี้เราต้องมาเข้าใจก่อนไสยศาสตร์ครับซะฮร์ภาษาอาหรับนะครับกับยินเนี่ยตัวเดียวกันไหม
คนละตัวนะครับคนละตัวกันครับไสยศาสตร์กับจินเนี่ยคนละตัวกันครับแต่ทำงานร่วมได้ไสยศาสตร์ลงมาเมื่อไหร่บอกแล้วเนี่ยถ้าเราไปถามศาสนาอื่นเขาก็จะงงเลยนะครับไสยศาสตร์ทำมาเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่การกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นมาเมื่อไหร่เป็นยังไงอะไรยังไงที่เป็นแรกเริ่มเนี่ยส่วนใหญ่อิสลามเราจะบอกหมดเลยใช่แม้กระทั่งเรื่องของไสยศาสตร์มาเมื่อไหร่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งไสยศาสตร์มาที่บาบิลให้กับมาเลกัสสองท่านที่ชื่อว่าฮารูตกับมารูตเพื่อเป็นการทดสอบมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งแบบทดสอบอีกประเภทหนึ่งมาก่อนที่นบีสุลัยมานจะเกิดก่อนที่นบีสุลัยมานจะเกิดก็คือเป็นแบบทดสอบที่เรียกว่าไสยศาสตร์หน้าที่ของมันคือทำให้มนุษย์แตกแยกกันทำให้ครอบครัวนะครับสามีภรรยาบาดหมางกันทำให้เพื่อนทะเลาะกันทำให้คนหลายคนอิจฉาริษยาแล้วก็มีผลกระทบต่อกันมันก็เลยเป็นไสยศาสตร์ที่ลงมาบนโลกพอลงมาแล้วเนี่ยมนุษย์จับไสยศาสตร์ไปใช้ในทางเสียหายและทางที่หลงผิดครับจ้ะจริงๆไสยศาสตร์เนี่ยมันมีที่ฮาลาลด้วยอุ้ยงงเลยยังไงอาจารย์ไสยศาสตร์มีฮาลาลด้วยไสยศาสตร์เนี่ยนะครับครับผมไสยศาสตร์มีฮาลาลเดี๋ยวผมไม่ถ้าไม่ตอบเนี่ยพี่น้องเขาฟิตนาแน่ฟิตนาแน่ตัดคลิปไปเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบะอฺดุลบะยานะซะฮัรนบีบอกว่าบางเรื่องของการบะยานหรือการพูดเนี่ยจะเป็นซะฮัรจริงๆคำว่าซะฮัรเนี่ยแปลว่าทำให้คนเนี่ยตราตึงคนมาอยู่ในจุดสนใจครับอาจารย์บางคนเนี่ยพูดสังเกตดูเวลาพูดเนี่ยคนฟังแล้วทำให้คล้อยตามได้ครับเชื่อไหมไอ้คำทำให้คล้อยตามได้แม้กระทั่งสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามหมดเลยใช่อันนี้แหละคือสะแฮบที่อนุญาตครับถ้านำพาไปสู่ความดีผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงของเราเนี่ยเรียกว่าจริตหรือว่าผู้หญิงเนี่ยที่มีบางสิ่งบางอย่างพูดให้สามีทำหรือว่าส่งเสริมสามีให้ทำหรือว่าผู้ชายมันมีบางสิ่งบางอย่างพูดออกไปแล้วภรรยาตามโดยที่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่มันเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนกับถูกคุมหัวใจอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่อนุญาตหมดเลยนั่นคือมันล่องรอยสะฮัดหมดเลยนั่นแหละที่อนุญาตเป็นที่อนุญาตหมดเลยเพราะมันไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้สร้างความบาดหมางกับใครไม่ได้เกิดให้ใครต้องทะเลาะกับกันไม่มีแต่มันเป็นการส่งเสริมกันให้ไปทำคุณงามความดีแต่มันมีคนจำพวกหนึ่งที่เอาซะฮัรเอาเรื่องนี้มาใช้ให้เกิดความลุ่มหลงแต่ลุ่มหลงผิดคนเช่นคนที่เป็นสามีภรรยาเอาภรรยาเขาเนี่ยไปลุ่มหลงชายคนอื่นหรือเอาผู้ชายเนี่ยไปลุ่มหลงกับผู้หญิงคนอื่นหรือว่าให้ผู้ชายนั้นเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นลักษณะนี้คือการใช้ซะฮัรในทางที่หลงผิดหมดเลยครับอาจารย์ในทางที่หลงผิดหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นดาดเป็นดื่นเป็นเต็มหน้าแผ่นดินและรวมไปถึงจินด้วยจินก็นำไซฮัรมาใช้เช่นเดียวกันมาเป็นเครื่องมือเช่นเดียวกันแล้วมันมีวิชาที่เป็นการบังคับจินการใช้จินในการทำลายผู้คนครับอาจารย์เดี๋ยวแวะนิดนึง เพราะว่าอาจารย์บอกว่าอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะฮ์มาสองท่านมาสองเรื่องของไซฮัรหรือไสยศาสตร์เนี่ยบางทีเราอาจจะงงว่าอ้าวมารักสองท่านเนี่ยที่ลงมาเนี่ยมาสอนไซฮัดเนี่ยเอาแล้วทำไมเขามาสอนแล้วเขามันไม่ผิดเหรออาจารย์ช่วยอธิบายนิดครับคืออย่างที่บอกว่าอัลลอฮฺสุบตาลาให้ลงมาเนี่ยเพื่อทดสอบนะครับเพื่อทดสอบถามว่าอัลลอฮฺสุบตาลาต้องทดสอบมนุษย์ทำไมบางคนบอกต้องทดสอบทำไมผมไม่อยากโดนทดสอบผมเห็นคลิปนะครับมีบางคนพูดออกมาว่าก็ผมไม่อยากจะโดนทดสอบคือจริงๆเนี่ยการทดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทดสอบทุกคนทดสอบแม้กระทั่งคนที่ได้รับความไม่ดีกับความดีนั่นก็คือทดสอบก็คือมารับสองท่านได้บอกไหมครับว่าถ้าใครจะเรียนศิลปศาสตร์กับฉันเนี่ยคือคุณเนี่ยจะไม่คือเหมือนกับว่าชีริกต่อรอดใช่ไหมครับบอกครับบอกคืออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่ใช่ว่าทรงแบบทดสอบมาแล้วก็ปล่อยให้เรามาเดินกันเองนะครับครับอาจารย์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลายังส่งคำชี้แนะตามมาด้วยใช่ครับนะครับว่าสิ่งนี้ไม่ได้นะสิ่งนี้คือได้นะสิ่งนี้คือไม่ถูกต้องนะคุณหลงนะเหมือนกับว่าเหมือนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาส่งเรื่องยินมาเนี่ยแล้วก็มีดุอาให้กับเราในการปกป้องพวกยินที่จะทำร้ายเราอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาส่งซะฮัรมาก็มีวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องนะครับไม่ผิดต่อหลักการอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาส่งน้ำท่วมมาก็มีวิธีทางออกมาให้
อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งให้เรามีความร่ํารวยก็มีวิธีทางออกมาให้คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะชี้แนะในแบบทดสอบทั้งหมดครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่บ่าวของอัลเลาะห์เนี่ยเวลาถูกทดสอบแล้วกลับไปหาอัลเลาะห์มันจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยหรือไม่กลับนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าถ้ามนุษย์ไม่มีการทดสอบมนุษย์ก็ไม่ต้องมีผลตอบแทนไม่ต้องมีผลตอบแทนและมนุษย์จะเกิดมาทำไมใช่ครับถ้าวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมาแล้วทดสอบเราเนี่ยให้รู้ไว้เลยเนี่ยนี่คือดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าเราต่างจากสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งอื่นหินต้นไม้หรือว่าบรรดาสัตว์ที่เขาไม่รับผลตอบแทนใดๆสิ้นครับเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงอย่างถ้าสัตว์เนี่ยเวลาที่ถูกถามว่าอยู่บนโลกนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเสร็จแล้วเขาก็กลายเป็นฝุ่นไปกลายเป็นฝุ่นไปแต่มนุษย์เราเนี่ยเมื่อถูกถามก็จะถูกผลตอบแทนครับเวลาที่เราผ่านแบบทดสอบเวลาที่เราเลือกปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นทางออกนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนครับผมยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งนะครับเขาโดนซะฮร์โดนไสยศาสตร์โดนทำของกับตัวของเขาอ่ะนะครับแล้วเขามีทางออกให้เลือกอยู่2ทางด้วยกัน1คือใช้ยินรักษาตัวเขาครับ2คือขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำตามที่นบีสอนอ่านกุรอานยังไงอย่างนี้นะครับแก้แบบถูกทางอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าหากว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะใช้ยินในการรักษาหายครับสมมติว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หายเขาหายด้วยกับยินครับแต่เวลาที่เขาตายจากโลกนี้ไปอัลเลาะห์จะถามเขาว่าวันนั้นน่ะวันที่นี้เวลานี้ณทีนี้ที่เจ้าถูกและถูกซะฮร์เรื่องนี้เจ้าขอความช่วยเหลือจากใครแล้ววันนั้นเราบอกว่าขอความช่วยเหลือจากหมอผีแล้วเขาใช้ยินและอัลเลาะห์ก็จะให้หมอผีอันนั้นน่ะโผล่ขึ้นมาแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่าเจ้าช่วยมันออกจากไฟนรกได้มั้ยแล้ววันนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาเข้าสู่ไฟนรกเลยนะครับมันก็คือเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบครับแต่ถ้าหากว่าเราเลือกในทางที่อัลเลาะห์ให้เป็นทางออกใช้การอ่านกุรอานแต่ว่าอัลเลาะห์ไม่ให้หายแต่เราเลือกทางที่ถูกต้องอัลเลาะห์ไม่ให้หายครับพอมาวันนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเวลานี้อย่างนี้เจ้าถูกทดสอบเจ้าขอความคุ้มครองจากใครขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็จะให้ผลตอบแทนที่มันมากกับสิ่งที่เราถูกทดสอบนั่นก็มันก็คือเรื่องแบบนี้นี่เองนะครับฉะนั้นยินประเภทนี้นะครับเป็นยินที่จะอยู่ควบคู่กับการทำไสยศาสตร์นะครับแล้วก็อะไรอ่ะมันก็จะ วิธีการรักษาเนี่ยก็คือต้องทำตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเรานะครับมันก็จะมีรูปแบบของการรักษาที่แตกต่างกันออกไปเป็นการรักษาที่ตามท่านนบีบอกกับในเชิงประสบการณ์ก็มีครับอาจารย์ผมเนี่ยเคยอ่านหนังสือตำรับตำราเรื่องของอัลวิกอยะนะครับการรักษาหรือว่าการปกป้องให้พ้นจากยินนะครับหรือว่าซอลิมุนบัตทาร์เป็นวิธีการทำลายไสยศาสตร์เพราะว่าเรารู้ว่าเรื่องนี้มันมีจริงครับแล้วเราต้องรับมือคือการรับมือของเราเนี่ยเวลาที่ได้ยินใครเกิดอะไรเงี้ยเราต้องใช้สิ่งที่ถูกต้องไปรักษาเขาเราก็เลยต้องเรียนพอเราเรียนแล้วเนี่ยมันมีคำพูดถ้อยคำของบรรดาอุลามะที่เขาบอกว่าการรักษายินเนี่ยมันมีใช้กับกุรอานแล้วก็ประสบการณ์ในการรักษาด้วยมันก็จะไม่มีถูกระบุไว้ในกุรอานและหะดีษผมยกตัวอย่างเช่นทำไมต้องใช้ในเรื่องของไซตูนไซตูนเราจะเห็นว่าบางคนที่รักษาคนที่ถูกยิงเข้าเนี่ยเขาจะใช้ไซตูนน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกครับหรือว่าใช้น้ำพุทราน้ำใบพุทรานะครับในการอาบดูอาเงี้ยที่มันไม่ได้มีอยู่ในหะดีษนบีไม่ได้บอกไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกุรอานด้วยไม่มีในกุรอานไม่มีในกุรอานไม่มีหะดีษครับแต่ทำไมอุลามะเขาถึงนำมาใช้ได้อุลามะเขาบอกว่าคือยินเนี่ยประสบการณ์ของการรักษายินจะเป็นสิ่งที่กลัวความสะอาดยินเนี่ยพื้นฐานไม่ชอบความสะอาดไม่ชอบความสะอาดมันคือมันชอบถิ่นฐานอาศัยที่อยู่ในถังขยะถังขยะนะครับหรือในสถานที่โล่งที่ไม่มีความสะอาดนะครับหรือว่าในตลาดในสถานที่โสมมเนี่ยมันคือสภาพของมันอยู่และการที่เรานำสิ่งที่เรียกว่าความสะอาดไปรักษาเนี่ยมันจะเพิ่มให้มันเนี่ยอ่อนแอลงนะครับนี่คือเส้นทางไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอามาใช้นะแต่มันเกิดจากประสบการณ์แล้วถามว่าไซตูนก็ดีใบพุทราก็ดีหรือว่าน้ำก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยถูกระบุไว้ในกุรอานอยู่แล้วนะครับเรื่องของความจำเริญของน้ำผึ้งเรื่องของฮัมบะตุสซาวดะ
เรื่องของไซตูนเรื่องของอินทผาลัมโดยเฉพาะอินทผาลัมอัจฉริยะเนี่ยคือตรงเลยเรื่องของการปกป้องศาสนาศาสตร์นี่คือตรงเลยตรงเลยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถูกนำมาใช้ในเชิงประสบการณ์ในการรักษามาตลอดแล้วก็ได้ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมเองก็เคยมีประสบการณ์ในการรักษาเช่นนี้เหมือนกัน อย่างเวลาที่คนที่โดนศาสนาศาสตร์เวลาที่เราไปรักษาเนี่ยอันดับแรกนะครับของคนที่จะโดนไสยศาสตร์อันนี้บอกเป็นขั้นละเป็นความรู้ให้กับพวกเราเลยนะถ้าเราเจอเบื้องหน้านะครับเราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าคนนี้โดนยิงเข้าอย่าเพิ่งตัดสินคนฉลาดหรือว่าคนที่เป็นคนที่มีความรู้จะไม่รีบตัดสินคนที่ไม่มีความรู้ก็จะเอ๊ะยินแล้วยังไงก็ยินแน่โทษยินก่อนโทษยินก่อนเลยอันนี้ไม่ใช่ครับอันดับแรกสืบประวัติก่อนเลยครับสืบประวัติว่าคนที่มานั่งร้องอะไรเงี้ยนะหรือว่าทำการสั่นเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเรื่องละหมาดมีไหมเรื่องความน่าเชื่อถือมีไหมเรื่องการบริโภคเรื่องราวเกี่ยวกับดวงวิญญาณไหมอะไรเงี้ยแล้วมีเหตุเขาเรียกว่ามีปัจจัยที่ทำให้หัวใจของเขารู้สึกอะไรนะเกิดภาวะแบบวิตกกังวลไหมเช่นเงินถูกเอาไปบ้านถูกยึดรถถูกยึดหรืออะไรเนี่ยหรือว่าสามีหนีไปที่อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยไหมถ้าหากว่ามีเรื่องพวกนี้อย่าเพิ่งไปโทษยินอย่าเพิ่งโทษยินอย่าเพิ่งโทษยินบางทีการแสดงออกของคนครับมันไม่รู้จะแสดงออกยังไงก็เลยจริงๆครับคือบางอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมเจอเลยนะครับอาจารย์บางคนเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะต้องแสดงออกยังไงกับความแบบมันหัวใจแล้วอ่ะก็เลยคือมันจะบอกว่าเว็บผมถูกยึดเพราะว่าผมไม่เอาไฟแนนซ์อย่างเงี้ยคือบางทีมันพูดไม่ได้มันบอกไม่ได้มันไม่รู้จักอะไรบางทีผู้หญิงเนี่ยแล้วก็หัวใจของผู้หญิงบางทีเนี่ยร้องออกมากรีดออกมากรีดออกมาเลยกรีดออกมาร้องออกมาลักษณะคล้ายๆยิงเข้าแต่จริงไม่ใช่ยิงครับเพราะว่าผมเจอหลายคนแล้วผมลองอ่านภาษาอาหรับผมไม่ได้อ่านยากุรอานนะอ่านภาษาอาหรับอ่านภาษาอาหรับอัลฮานูอิลันมัทรัสาฉันได้โรงเรียนมีเหมือนกันยังไม่ได้อ่านกุรอานเลยเขาร้องเลยผมแค่บอกว่าฉันจะไปโรงเรียนร้องเลยดีไม่บอกผมแล้วไอ้นี่โกหกแน่นอนครับจริงๆบางทีเรารู้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เราก็รู้แหละเราก็แต่เราไปบอกเขาอย่างนี้ไม่ได้นะเขายิ่งบอกเขาจะยิ่งร้องเราต้องบอกสามีเขาหรือบอกคนที่ข้างว่ามันไม่ใช่ยิงเขาเอาตังค์ให้ไปสักหมื่นนึงอ่ะให้หมื่นนึงหายเลยหายเลยหมื่นนึง2หมื่นหายเลยหายเลยถามจูเอดูใช่ป่ะจูเอ๊ะเนี่ยยินเนี่ยคนโดนยิงเข้าตังค์ให้ตังค์ให้จริงๆป่ะจริงๆๆจริงๆผมพูดจริงๆยินในโลกเนี่ยประมาณ 80% เนี่ยโดนเข้าเนี่ยรอเอาตังค์ให้ครับหายสัก 50,000 เนี่ยโอ้โหหายไม่หายหายไม่หายถ้าได้ถ้าหายให้ได้ตังค์นะหายนะครับเพราะส่วนใหญ่เลยเนี่ยครับประมาณ 80% ในปัจจุบันนี้ไม่ได้โดนยิงเข้าที่อาจารย์ไปรักษามาครับไม่ได้โดนยิงเข้าบางมีเนี่ยไปกับผมหลายรอบครับแต่ยังไม่เคยเจอประเภทที่แบบต้องมานั่งรักษาด้วยกุรอานเลยใช่ครับยังไม่เจอผมตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่เราก็จะกลับมาก่อนครับอาจารย์นี้บางคนโดนยิงเข้าจริงทีนี้พอเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาเป็นคนโดนยิงเข้าจริงลักษณะของคนโดนยิงเข้านะครับจะมีลักษณะฝันถามเลยนะครับว่าฝันเนี่ยเห็นสิ่งที่มันน่ากลัวไหมครับนะครับคนที่โดนยิงเข้าก็จะฝันซ้ำๆนะครับฝันซ้ำเรื่องเดิมๆนะครับแล้วก็พูดคนเดียวพูดคนเดียวมีลักษณะพูดคนเดียวแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งไม่นิ้วก็คือหัวไหล่อ่อนแอด้วยไหมครับอาจารย์มันขยับครับอ๋อเหรอมันจะขยับตัวเองเนี่ยมันจะมันจะอยู่เงี้ยคือมันจะไม่นิ่งมันจะอยู่จะอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นเอฟเฟกต์ของการที่เราไปพูดคุยกับเขาถ้าเราพูดคุยเรื่องยินปั๊บมันจะมาทันทีนะบางทีมันก็จะมาบางทีก็จะเป็นนิ้วคือเขาจะไม่รู้ตัวตัวเจ้าของตัวเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวเลยว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้คือจะไม่รู้ตัวเลยพอเราเจอลักษณะอย่างนี้เราลองอ่านฟาติฮาดูครับครับพอเราอ่านฟาติฮาดูแล้วเขาจะเอิร์กอาร์กนะครับมีลักษณะเลอมีลักษณะเลอมีลักษณะแน่นมีลักษณะหายใจไม่ออกและเจ็บรู้สึกมีบางสิ่งบางอย่างที่ดิ้นอยู่ในร่างกายอันนั้นน่ะคือยินแหละที่ยินแล้วอันนั้นคือต้องใช้กุรอานรักษาไปเรื่อยๆเลยครับที่อาจารย์ประสบการณ์ที่อาจารย์เจอมาใช่อันนี้ต้องใช้กุรอานรักษาไปเรื่อยๆพอรักษาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ายินเนี่ยถ้าหากว่ามันแข็งๆหน่อยนะมันจะพูดกับเราเลย
มันจะพูดเลยมันจะพูดเลยมันจะพูดมันจะอ่านตามมันจะพยายามขัดขวางการอ่านกุรอานในหนังสือเนี่ยซอลิมุนบัตตาร์ของเชคอับดุลวาฮิดอิบนุสลามเนี่ยเขาบอกว่ายินเนี่ยมันจะพยายามพูดกับเราเพื่อให้เราไม่อ่านกุรอานไม่ต้องไปฟังมันอ่านต่อไปคือไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปพูดคุยกับมันเลยครับแล้วมันจะมีประเภทขอเข้าห้องน้ำบ่อยอันผมเจอจริงๆนะก่อนที่จะไปรักษาเนี่ยเราอ่านมาก่อนแล้วไงครับเราอ่านแล้วมันเป็นจริงๆมันเป็นจริงๆพอพักหนึ่งขอเข้าห้องน้ำขอเข้าห้องน้ำปวดฉี่คือยินเนี่ยมันเจ็บเวลาที่เราอ่านกุรอานมันเจ็บมันจะอึดอัดมันจะรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้ละมันก็จะพยายามทำทุกวิถีทางให้มันรอดพ้นจากตำแหน่งเนี้ยนะครับทีนี้พอเราอ่านไปมากๆแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ออกเนี่ยเราต้องพอก่อนต้องพอแต่ว่ามันจะอ่อนแรงลงแล้วครับแล้วค่อยอ่านใหม่ในวันถัดไปก็ได้นะครับหรือว่าเพิ่มในเรื่องของการอ่านน้ำดูอาก็ได้คือไม่จำเป็นที่ต้องเอาให้ได้ณวันนั้นและเดี๋ยวนั้นเลยคืออาจารย์จะมาบอกว่ายินเนี่ยเวลายินเนี่ยมันมีกำลังไม่เท่ากันถูกไหมครับพละกำลังของยินแต่ละตัวแต่ละชนิดไม่เท่ากันบางตัวมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นพลังอำนาจมันเยอะใช่ไหมอาจารย์นะมันก็เลยออกยากอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วก็บางตัวเนี่ยคือยินก็คนหนึ่งยินเข้าหลายตัวก็มีเข้าพร้อมกันเลยในคนเดียวกันใช่อย่างประสบการณ์อาจารย์ประสบการณ์ของผมเนี่ยคือเจอเนี่ย40ตัวเข้าคนเดียวแต่ก่อนเนี่ยเข้าแค่10ตัวครับยินเนี่ยเข้าแค่10ตัวไปยินเข้าผู้หญิงแก่คนหนึ่งเข้าผู้หญิงแก่เป็นผู้หญิงที่อายุประมาณ80แล้วแล้วผู้หญิงคนนี้เดินไม่ได้ครับแต่พอยินเข้าเนี่ยลุกขึ้นมาวิ่งลุกขึ้นมาวิ่งลูกหลานตกใจเลยเพราะว่าไม่นอนเลยคราวนี้กลางคืนก็ไม่นอนเดินทั้งวันทั้งคืนเดินน่ากลัวมากครับอาจารย์ทีนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ไปรักษาผมก็บอกว่ารักษาเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่ามันดูแล้วคาบเกี่ยวกับเรื่องของแซฮ์นะครับมันไม่ใช่ยินเข้าธรรมดามันมีเรื่องของด้วยมีเรื่องฉะนั้นถ้ามีเรื่องของเนี่ยยินจะออกยากจะออกไม่เหมือนปกติที่พอเรารักษาไปแล้วเนี่ยพอรักษาแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็เหนื่อยครับอาจารย์เราก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวให้รักษาตัวเองด้วยอากาศอัสการ์นะครับอัสการ์แล้วก็ให้กินอินทผาลัมอย่างนี้นะและอีกประมาณ3วันเนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาบางทีเราก็ต้องให้เวลาต้องให้เวลาให้เวลาเขาฟื้นตัวเขารักษาอะไรเงี้ยอายุมากแล้วแล้วปรากฏว่าพอเราไปเนี่ยอีกวันนึงเขาพาไปอีกที่หนึ่งคือเจ้าของบ้านคนที่โดนถูกยิงเข้าพาไปอีกพาไปอีกหมอหนึ่งอีกอาจารย์หนึ่งไปอีกอาจารย์หนึ่งครับเสร็จแล้วอาจารย์นั้นเขาใช้ยินรักษาเขาใช้ยินรักษาเขาเอายินเนี่ยมาหลายตัวมานั่งรอบเลยนั่งรอบแล้วก็ช่วยกันรักษามันไม่ได้รักษาครับแต่มันเพิ่มไม่ยินเข้าไปอยู่ในนั้นอีกก็คือไปจับไอ้ตัวนั้นที่อยู่ก่อนทีนี้ตอนที่ทำเนี่ยหายปรากฏว่าโต๊ะเนี่ยกลับมานอนสบายเลยครับหลับสบายที่บ้านก็รู้สึกสบายโทรมาบอกกับผมว่าโอเคไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าน่าจะรักษาได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไปรักษาที่ไหนอะไรยังไงไปรักษาแบบนั้นมันก็ไม่ถูกนะครับแล้วมันก็ไม่หายหรอกผมก็ว่าอย่างงี้พอผ่านไปประมาณวัน2วันปรากฏว่าคราวนี้ขึ้นมาหนักกว่าเดิมเลยถึงมงถือมีดถือไม้ถือใหญ่เลยไปใหญ่เลยคราวนี้ไปใหญ่เลยนะครับเราก็ไปรักษาครับนะครับไปรักษาก็ปรากฏว่ายินเยอะมากครับในร่างกายเนี่ยยินเยอะมากเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็รักษาโดยการนำแซฮ์ของเขาออกมาแล้วก็ไปทำลายนะครับทำลายทิ้งแล้วก็โต๊ะก็ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็เสียชีวิตก็เสียชีวิตไปนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนคือเราต้องเชื่อก่อนนะครับพี่น้องว่าการไสยศาสตร์หรือมนต์ดำอย่างเงี้ยแซฮ์อัสวัดอะไรเงี้ยอาจารย์มันมีจริงในอิสลามและเราเป็นอะกีดะห์ที่เราต้องเชื่อแม้กระทั่งครั้งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ที่รอซูลเราก็เคยอาจารย์ลองอธิบายครับแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยที่อาจารย์อามีนบอกนะครับว่าตัวท่านนบีเนี่ยดีแล้วนะครับแล้วก็ดีที่สุดด้วยดีที่สุดด้วยท่านนบีท่านนบีเนี่ยยังประสบกับโดนแซฮ์นะครับครั้งหนึ่งนบีไม่สบายเจ็บไข้นะครับลุกขึ้นไม่ได้นบีบอกว่านบีเห็นผู้หญิงนะครับเห็นเป็นรูปร่างผู้หญิงนะครับคนที่อยู่ในตรงนั้นก็บอกว่าโอ้โหนี่หนักแล้วแหละถ้าเห็นผู้หญิงเนี่ยคือแสดงว่านบีโดนแซฮ์หนักมากนะครับแล้วก็มาเลกัสก็เลยมาลงมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลงมานะครับท่านหนึ่งเนี่ยมานั่งอยู่ที่หัวท่านนบีอีกท่านหนึ่งอยู่นั่งที่ปลายเท้าท่านนบีนะครับแล้วก็เกิดการสนทนากันระหว่างมาเลกัสเกิดขึ้นว่าอะไรที่ทำให้นบีเป็นอย่างนี้
นะครับมาลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งบอกว่าที่นบีเป็นอย่างนี้เพราะว่าโดนซะฮับนะครับและมาลาอิกะฮ์ก็ถามว่าซะฮับที่ว่าเนี่ยโดนทำที่ไหนครับมาลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งก็บอกว่าอยู่ที่บ้านของไอ้เนี่ยละบีดอิบนุอัสซอมเนี่ยนะครับบ่อน้ำเนี่ยดิควานเนี่ยให้ไปเอาตรงนั้นมานะครับพออันนี้มีสองรายงานสายรายงานหนึ่งนบีใช้ให้ซอฮาบะห์ไปเอาอีกสายรายงานคือมาลาอิกะฮ์เนี่ยไปลงไปเอาที่บ่อน้ำพอลงไปที่บ่อเนี่ยไปเจอหินนะครับหินก้อนนึงนะครับและใต้หินก้อนนั้นเนี่ยมันมีเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรกิ่งไม้ครับจ้ะกิ่งไม้ที่เป็นรูปเขาสองเขาแล้วก็ผูกด้วยกับปมเงื่อน11ปมครับพอเอาผมขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแหละที่นบีโดนทำอยู่และนบีก็นะครับตอนนั้นก็เป็นการลงซูเราะห์มุอาวิซัยนะครับซูเราะห์กุลอะอูซุบิร็อบบินนาสกับกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและนบีก็อ่านนะครับแล้วก็เผาปมเงื่อนทำให้ปมเงื่อนเนี่ยหลุดหายไปนะครับครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยนบีก็หายจากการโดนทำซะฮับนะครับและคนที่ทำซะฮับนบีก็เป็นยิวนะครับชื่อว่าละบีดอิบนุอัสซอมที่เป็นคนทำร้ายท่านนบีนะครับแม้กระทั่งตัวท่านนบีเองเนี่ยยังประสบเลยใช่ครับฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยู่กับการละหมาดแล้วอยู่การถือศีลอดแล้วเราจะไม่เจอกับเรื่องแบบนี้นะครับเรามีสิทธิ์เจอได้ครับผมจ้านะครับถือว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งที่เป็นแบบทดสอบที่เกิดขึ้นกับเราแต่สิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องนี้นะครับสรุปในเรื่องนี้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเราต้องมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยเราอย่ามั่วนะครับอย่ามั่วความเชื่อของเราเองนะครับคือเราต้องรู้เลยว่ายินเนี่ยคือประเภทไหนวิญญาณคือประเภทไหนนะครับและชัยฏอนและซะฮับนั้นคือประเภทไหนนะครับแล้วเราต้องเชื่อให้ถูกไม่ใช่ว่ามั่วเสร็จแล้วเนี่ยคือเราเนี่ยแหละที่เสียหายอะกีดะห์ของเราเนี่ยเสียหายนะครับจริงๆถ้าเรามีเวลาอีกเนี่ยเราจะวันหลังเราจะคุยกันเรื่องโรคอะยินบ้างมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยล้มป่วยกันค่อนข้างเสียชีวิตกันมากเสียชีวิตกันค่อนข้างมากอย่างที่อุลามะได้ว่าไว้ครับจันครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมว่าข้อมูลที่เราให้ก็พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่อยากจะเปิดโลกทัศน์ให้กับพี่น้องได้เข้าสู่โลกที่มันลึกลับแบบนี้นะครับพี่น้องนักเรียนนะครับเวลาที่ฟังเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเดินล่าท้าจินนะครับผมเดินล่าไม่ใช่ไปท้าจินอยู่ที่เรียนจินอยู่ไหนมาทำรายการค้นหาจินครับนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับจานและจานจินอันนี้นิดนึงเพราะอาจารย์ยังไม่ได้เอ่ยไปว่าจินกับมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่ออะไรนะครับจานเพราะพี่น้องมันว่ามาขอละกตุลจินวันอิงสอิลละลียะบูดูครับอาจารย์อัลลอฮฺสุฮานตะลาบอกว่าเป้าหมายที่พระองค์สร้างจินและมนุษย์ขึ้นมาก็เพื่อให้สักการะต่อพระองค์นะครับเคารพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมครับผมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกับความรู้ที่อาจารย์อาดัมมอบให้นะครับก็ขอให้ก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยขอรับทรงเมตตาพวกเรานะครับให้พวกเราได้เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับความเข้าใจในศาสนาเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติอามานอิบาดะห์อากีดะห์ที่ครบถ้วนที่สมบูรณ์นะครับและเพื่อที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนพวกเราทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบิอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์